ดามายุรีฟาดคนแซะดึงหน้าเป็นตุ๊กตายางนะครับซัดกับไปดูหนังหน้าตัวเองด้วยเป็นประเด็นฟาดกันกลาง IG เลยทีเดียวนะฮะสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับดาวมายุรีที่โพสต์ IG อวดความสวยฉ่ำแต่งหน้าจัดเต็มนะครับพร้อมแคปชั่นว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแฮชแท็กอยากสวยก็ต้องศัลยกรรมสิคะเดือนกว่าผ่านไปค่อยเป็นค่อยไปหน้าเริ่มดีสวยขึ้นแต่ปรากฏว่านะครับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่ามองแล้วเหมือนตุ๊กตายางเลยค่ะทำเอาพี่ดาวปรี๊ดแตกนะฮะของขึ้นจนต้องฟาดกลับแบบจุกๆนะครับว่าก็ต้องไปถามคุณหมอนะคะตุ๊กตายางแล้วไงดิฉันชอบและพอใจหนังหน้านี้ค่ะตุ๊กตายางไม่สวยตรงไหนถ้าไม่งั้นคนคงไม่สร้างตุ๊กตายางมาแทนมนุษย์หรอกค่ะพร้อมติดแฮชแท็กว่าย้อนกลับไปดูหนังหน้าคุณด้วยนะคะว่าสวยแค่ไหนก็เรียกว่าเป็นการตอบคอมเมนต์ที่ดูแล้วพี่ดาวคงจะมีอารมณ์ไม่น้อยนะครับเพราะที่ผ่านมาพี่ดาวก็เจอมรสุมกระแสบูลลี่เรื่องหน้ามาตลอดนะครับจนในที่สุดก็ตัดสินใจทำศัลยกรรมอีกครั้งจนได้หน้าใหม่ที่เจ้าตัวพอใจแต่กลับถูกมองว่าใบหน้าคล้ายกับตุ๊กตายางนะครับซึ่งมันดูล่อแหลมเหมือนโดนมองเป็นตัวตลกนะครับทำเอาเจ้าตัวถึงกับหัวเสียพร้อมกับตอบคอมเมนต์กลับไปแบบไม่แคร์สื่อนะฮะดูแล้วเรื่องนี้อาจจะจบไม่สวยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ